สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Semi Auto นะครับสำหรับในครั้งนี้ก็จะมาเล่นเกมครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือคาร์เมคานิกซิมูเลเตอร์2018นั่นเองครับก็ดูจากหน้าตาทั้งแรกแล้วนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะไปพอสมควรเลยนะครับนะแต่ที่สังเกตยิ่งกว่าก็คือกระตุกนะครับโอเคครับใส่ชื่อแล้วก็ลุยกันเลยอันนี้ว่าไงเนี่ยอันนี้คือเป็นลงรถนะครับที่มีการปลดล็อกจนครบแล้วนั่นเองนี่ครับเดี๋ยวเรามาสำรวจลงรถที่ปลดล็อกกันเต็มที่แล้วนะครับว่ามีอะไรให้เล่นบ้างอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรอะไรเอ่ยโอ้มีที่ใส่ยางให้ด้วยข้างๆก็มีถ่วงล้อให้ด้วยนะโหสุดยอดเลยนี่ครับก็ไม่มีงานให้ทำนะตามนั้นอันนี้เป็นกล่องเครื่องมือนะครับที่ยังไงเอ่ยเราสามารถอัพเลเวลของเราได้นะครับเพิ่มทักษะอะไรอย่างนี้เพิ่มเครื่องมือต่างๆนะครับอันนี้ที่ใส่ยางนะครับอันนี้เอาเครื่องมือนะครับนะอันนี้ประตูออกไปข้างนอกนะครับเราก็มีแผนที่นะครับนะมีประตูเหมือนกันอันนี้เป็นล็อกเกอร์กากอันนี้ก็เป็นที่นั่งอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยวิลเดอร์โอ้มันเหมือนขัดสนิมทำสีอะไรแต่ไม่ได้แบบทำสีน่าจะเป็นแบบทำขัดสนิมอะไรประมาณนั้นโอเคอันนี้เป็นEngine Crane อันนี้เป็นแท่นยกรถไอ้แท่นยกเครื่องยนต์หรือเปล่านะดูแล้วก็งงงงง อะไรกันเนี่ยต่อไปเป็นอะไรนี่คืออะไรแบตเตอรี่นะครับก็ตามนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซื้อเอาไว้ซื้อของเหมือนในภาคที่แล้วมีโน้ตบุ๊กเลยเนี่ยอันนี้เป็นอะไรออเดอร์อันนี้อะไรเอ่ยอินทีเรียดีเทลลิ่งโทรคิดน่าจะเป็นแบบพวกน้ำยาทำความสะอาดพวกอุปกรณ์ภายในแบบประมาณนั้นมีห้องลึกลับเดินเข้าไปด้วยอันนั้นเป็นทางหนีไฟนะอันนี้ประตูทำสีนะนะนี่ห้องทำสีโหนี่เป็นอู่ครอบจักรวาลเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นที่รองน้ำมันเครื่องนะครับในภาคที่แล้วก็มีเหมือนกันโอเคอันนี้กล่องเครื่องมืออันนี้เป็นห้องอะไรนะเก็บเราเอาอะไรมาสต็อกได้อันนี้เป็นอะไรเอ่ย engine stand อ๋อมันเหมือนว่าเป็นแท่นเอาจับเครื่องนะครับแบบเวลาซ่อมอะไรอย่างนี้โอเคอันนี้เป็นพวกโซนเครื่องมือเอาอันนี้คอมพิวเตอร์ครับอย่างที่บอกไปนะครับเอาไว้ซื้ออะไรไม่มีวิทยุด้วยมีอะไรไม่รู้กินไม่ได้นี่ครับรถสนิม1คันนะครับนะอันนี้เป็นโต๊ะซ่อมนะครับโอเคครับเซฟตี้นี่มาด้วยนะครับนะ
อะไรเอ่ยกระบอกโชคสปริงฝาครอบรวมมาเป็นเฮ้ยต้องทำแบบนี้ด้วยเหรอในภาคที่แล้วมันไม่มีนะมันสวมได้เลยนะภาคนี้ต้องใช้ไอ้เครื่องตัวนั้นด้วยนะเนี่ยอันเชิงอันนี้มาดูที่รถบ้างนะครับหน้าตาคุ้นๆนะเหมือนยี่ห้อแถวๆเยอรมันอะไรประมาณนี้โอ้ยดูรายละเอียดเขาสิอันนี้เอสเอ็มไมล์อ๋อหมอเอสเอ็มไมล์ก็มานะครับน่าหมอวิเคราะห์อาการน่าทุกอย่างนะเมนูจะอยู่ที่ขี้กว่ามาเลยนะโอเคตามนั้นปิดฝามันมีพวกเอฟเฟคพวกแสงเงาเพิ่มเข้ามาจากภาคก่อนหน้านี้นะก็ถือว่าเป็นลูกเล่นหนึ่งแล้วกันเนาะก็ในสำรวจก็ครบแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราออกสู่โลกภายนอกกันอันนี้เป็นโอแล้วนะก็มีลานจอดรถอันนี้เป็นลองสนามอันนั้นไม่รู้พวกนี้ยังคลิกไม่ได้นะนี่เราไปดูนี้กันเอาอันนี้เป็นลานจอดรถนะครับก็พบได้ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้มีที่จอดรถแต่ละคันน่าจะเอาแบบพวกรถลูกค้ามาเหมือนจอดชั่วคราวนะตรงนี้เดินออกไปไม่ได้นะครับทางนี้ก็น่าจะเช่นเดียวกันเอาเป็นว่ากลับบ้านดีกว่านะนี่โอเคครับอ่ะต่อไปก็นี่ครับมาลองรถกันดีกว่านะครับไปกันเลยโอเคนะมามีทดลองวิ่งนะครับพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยมีการทดสอบนะครับส่วนของอัตราเร่งนะครับเอาไปชนเอาอีกมีปุกไหมเนี่ยไม่มีนะบอกเลยว่าเล่นในคีย์บอร์ดนี่ไม่ค่อยถนัดเลยนะนะครับผ่านไปนะโหมดสลาลอมนะพาลงทางอีกอันนี้เป็นแท่นอ๋อทดสอบพวกช่วงล่างนะครับนี่กระเด้งกระดอนนะนะโอเคนะนะลานทดสอบนะครับก็จะกว้างกว่าเดิมด้วยนะเดินเทียมจากภาคที่แล้วอันนี้เป็นจุดเบรกครับอื้อเอาเลยป้ายถอยสิครับโอเคครับก็นะครับในส่วนของในแนะนำก็ครบแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาอยู่ในอู่รถเล็กๆธรรมดานะครับกับประตูเก่าๆ1บานนะครับไอ้แท่นพวกนี้นี่ก็ยังใช้ไม่ได้นะแต่ไอตัวติดสปริงก็ใช้ได้อยู่นะอันนี้ก็จะเป็นเลเวลนะที่จะต้องอัพนะแต่ตอนนี้เรายังอัพไม่ได้มีอะไรให้เล่นบ้างโอ้ใส่ยางได้นะครับทวงล้อได้นะสองเครื่องมือนะเหมือนเมื่อกี้นี้อันนี้โต๊ะก็ไม่มีอะไรนะโอ้อุปกรณ์นี้มีจำกัดมากคอมพิวเตอร์ง่อยๆ1เครื่องแทนจับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ถังดูดน้ำมันเครื่องนะก็น่าจะมีประมาณนี้นะมีวิทยุฟังด้วยนะแต่เนื่องจากเราปิดเสียงเพลงเอาไว้นะครับก็เลยไม่ได้ยินนะก็ต่อไปนะครับนี่ครับจะมีออเดอร์นะครับที่เมนูนี้เลยนะครับไม่ต้องรับโทรศัพท์แล้วก็จะมีทั้งหมด2งานด้วยกันนะครับที่รออยู่นะครับอันนั้นเป็นเวลาถอยหลังด้วยนะเรารีบกันเลยดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าหนีโอเครถอยู่ไหนเนี่ยอ้ออยู่นี่นะโอเคนะครับดูซิว่าอาการมันเป็นอย่างไรนะโอ้นี่
มนูต่างๆนี่ครับสาสเตตัสโอเคนี่ครับก็จะมีตัวที่เสียนะครับทั้งหมด3จุดด้วยกันก็จะเป็นคาลิเปอร์หมดเลยเนี่ยพอเราบอกพวกเลขสมรรถนะพวกอะไรต่างๆนะครับถือว่าละเอียดกว่าภาคที่แล้วนะโอเคครับนี่มีออเดอร์ใหม่มามีนับเวลาถอยหลังด้วยนะจะรีบไปไหนกันนี่ครับเราย้ายไปไว้ขึ้นลิฟต์กันเลยดีกว่านี่ครับโหรถก็มีสนิมด้วยไม่คิดจะล้างรถดูแลกันบ้างเลยเอาขึ้นไปนานนี่ครับก็มาที่โหมด SMI นะครับนี่ครับก็จะเป็นสีแดงนะครับอันนี้คือเป็นจุดที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเรามาเข้าโหมดถอดชิ้นส่วนนะครับนี่วิธีถอดก็กดค้างไว้นะครับนี่แล้วก็ถอดน็อตทีละตัวนะครับคราวนี้ใช้เครื่องถอดด้วยนะแหมนี่ครับถอดไปนั่นโอ้โหจานเบรกสนิมเคละเลยแต่มันไม่ใช่จุดที่ต้องการนะโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างดูเลย XMI ไม่พบอาการเสียใดๆนะครับก็ปกติโอเคนะครับต่อไปนะครับก็มันเสียทั้งหมด3จุดนะครับก็แสดงว่าที่เหลือก็เสียหมดนะครับก็ดันโฮเลยครับถอดเลยผมไม่ค่อยชินกับระบบเมนูใหม่นะก็คลิกซ้ายคลิกขวาโอเคครับนี่รอเลยนี่เซมมาดูสินี่นะปกตินะครับพอหลังใช้ก็ดูแลดีๆหน่อยนะจะได้ไม่ต้องเข้าอู่บ่อยๆนะถอดไปถือว่าค่อนข้างสวยงามเลยนะโอเคนะถอดไปจานเบรกนี่สนิมเคลอะไปแล้วนี่ครับสวยงามโอเคครับพอร์ตครบแล้วก็เดี๋ยวมาดูรายการกันนี่ก็จะมีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือคาลิเปอร์ทั้งหมด3อันนะครับมาเดี๋ยวมาที่คอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาสร้างอะไรกันก่อนโอเคครับก็โหมีเยอะมากเลยนะนี่ครับคาลิเปอร์เบรกทั้งหมด3ชิ้นจัดไปเรียบร้อยก็อย่างนี้นี่ครับทั้ง3รายการแต่เกมนี้นี่ข้อเสียเลยคือมันกระตุกนะเดี๋ยวก็ดูไปก่อนนี่ครับมันหมดใส่อะไรกันนะคาลิเปอร์ต้องมีเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีแบบนี้ด้วยจริงดิต้องใส่ปั๊มแยกด้วยโอ้มันจะแอดวานซ์มากขึ้นทุกทีนะใส่ไปนะเสร็จไปแล้ว1ล้อนะนี่อันนี้โหมดสมอะไรก็คือผมค่อนข้างงงนะเมนูคลิกอะไรพวกนี้ทำแบบเดียวกันนะครับใส่คาลิเปอร์แล้วใส่ปั๊มเบรกด้วยนะทำงานแยกกันนี่ครับใส่ล้อล้อกับยางก็แยกกันด้วยนะนี่ครับเรียบร้อย
ข้างนอกแม้จะเคลอะแต่ข้างในยังเนียนนะครับนะนี่ครับล้อที่3ใส่ไปนี่ครับไขน็อตเข้าไปเรียบร้อยครับนี่ไขเข้าไปไขเข้าไปไขเข้าไปโอเคครับเรียบร้อยนะเอารถลงครับสเตตัสเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จบงานได้ตังไว้335นะครับนะก็มีกำไรนิดหน่อยนะนะนี่ครับก็จะมีออเดอร์ครับมารอคิวอยู่นะครับเนี่ยรีบซะด้วยนะ2นาทีกว่าแต่ก็สำหรับในครั้งนี้เนี่ยก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปนั้นจะยืดยาวไปมากกว่านี้นะครับนะก็ที่สังเกตเนี่ยก็คือเกมนี้เนี่ยค่อนข้างกระตุกมากเลยนะครับเฟรมเรทเนี่ยไม่ถึง30เฟรมนะครับก็รอให้เขาปรับไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นกลับมาเล่นกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคครับก็สำหรับในเกม Car Mechanic Simulator 2018นะครับในครั้งนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อรับชมกันในตอนต่อไปกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ